โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะครับหลังจากที่มีคนถามผมค่อนข้างเยอะนะเรื่องของการปรับตัวกราฟิกให้เกมมันลื่นขึ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกละกันว่าผมปรับอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับเราจะมีปรับด้วยกันทั้งหมด3จุดเนาะก็คือ1คือในเกม2คือ Nvidia Control Panel แล้วก็3คือไปปรับในไฟล์ของไฟล์ออปชันของตัวโปรแกรมตัวเกมเองนะครับผมเรามาเริ่มจากในเกมกันก่อนแล้วกันนะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นคัสตอมนะครับผมเราไปดูที่ตัวออปชันเกมกันไปที่กราฟิกครับกราฟิกเนี่ยอันนี้นะครับตัว Display Mode เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่สลับจอบ่อยๆกด Alternate Tab บ่อยๆนะครับแนะนำให้ใช้เป็น Full Screen Border Rate นะครับผมมันจะสามารถสลับจอได้โดยที่จอไม่กระพริบมากนักแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเล่นเกมแบบลื่นๆเลยนะครับผมลื่นๆเลยแบบว่าให้เกมมันใช้สเปคของ CPU ของคอมเราได้เต็มที่อ่ะไปเล่น Full Screen Exclusive แทนนะครับผมตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะสลับจอลำบากนิดนึงเวลาสลับภาพมันจะกระพริบนะครับก็ใช้เวลาสลับนานด้วยนะโอเคส่วนตัวผมต้องสตรีมด้วยเพราะนั้นจะเล่นตัวที่ตัวเป็น Border Rate นะครับตัว Border Rate เนี่ยมันจะไม่สามารถเซตอะไรได้เลยนะเพราะว่ามันจะเอาค่าdefault ของที่เราใช้อยู่ของจอที่เราใช้อยู่นะครับผมโอเคหลังจากนั้นเลื่อนมาตรงข้างล่างนะครับ custom frame rate limit นะครับผมตรงนี้ผมแนะนำว่าอย่าเปิด unlimited นะครับผมให้ใช้เป็น custom แทนแล้วก็กด show more นะครับผมตั้งตัวของ gameplay นะครับให้ไปที่300ส่วนตัวเมนูกับตัว out of focus เนี่ยเอาสัก60ละกันนะครับผมถามว่าทำไมถึงต้อง60จริงๆเอาออฟโฟกัสเราสามารถไปได้ถึง30เลยนะคือถ้าเกิดว่าเราสลับจอเนี่ยมันก็จะลด FPS ลงไปเหลือแค่30เพราะนั้นมันจะทำให้คอมเราไม่ทำงานหนักมากขึ้นนะครับส่วนตัวหน้าเมนูเนี่ยเราก็ไม่ต้องการรัน114เฮิร์ตอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้แค่60ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งลงเกมหรือว่าเพิ่งอัปเดตการ์ดจอใหม่เนี่ยผมแนะนำให้กด restart shader สักทีหนึ่งนะครับกดตัวนี้นะถ้าเกิดกดแล้วอ่ะนะครับมันจะมีหลอดขึ้นตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับทำให้เชดเดอร์มันสามารถ restart แล้วก็ออปติไมซ์ได้ดีมากขึ้นให้เข้ากับเครื่องเรามากขึ้นนะครับส่วนตัวไบเนตเนี่ยผมจะตั้งอยู่ที่50นะอันนี้ผมบอกเลยว่าแล้วแต่จอนะครับผมของผมเนี่ยผมจะมองทำให้มันเห็นเป็น3สีนะครับดำเทาแล้วก็สีสว่างนะครับยังไม่ถึงขาวแต่เป็นสีสว่างโอเคผมก็จะตั้งขึ้นมาเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับปกติ default มันจะอยู่ที่50ผมจะตั้งขึ้นมาเป็น55ประมาณนี้นะครับในส่วนของฝั่ง display นะครับเสร็จแล้วต่อไปเราไปดูในโหมดของ quality ไปที่ quality ครับ quality เนี่ยจะตั้งอยู่แค่ไม่กี่จุดนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ย upscaling เนี่ยผมจะตั้งเป็นหนาดว่าอะไรนะ fidelity fx ขาดนะครับผมก็จะเป็นนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่ใช้การ์ดจอ Nvidia เนี่ยมันเปิดมามันจะตั้งเป็น DLSS ให้แต่ถ้าเกิดถ้าเราเปิดเป็น DLSS นะผมลองให้ดูนะครับ DLSS เป็น quality ด้วยแล้วก็เปิดเนี่ย happen นะครับมาดู DLSS อ่ะมันจะได้เฟรมเรทที่สูงครับจริงแต่ว่าภาพนะจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราหมุนเนี่ยเราวิ่งมาเร็วๆเนี่ยภาพไกลๆอ่ะครับมันจะเบลอมากนะมันเบอร์มากแต่มันได้เฟรมเรทสูงขึ้นจริงเนี่ยดูเฟรมเรทผมดิเฟรมเรทผมแบบ170 160เลยนะครับนะคือเฟรมเรทมันสูงจริงครับแต่ว่าข้อเสียคือภาพมองไกลๆเนี่ยในยิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สโคปนะครับมันจะเบอร์มากๆอันนี้มันจะทำให้เรามองเห็นศัตรูได้ยากมากขึ้นนะครับสำหรับตัว DLSS ผมเลยไม่ใช้นะผมจะใช้มาเป็นนี่แหละ Fidelity FX นะครับตัวนี้มันจะพอเราปรับเนี่ยเราจะสามารถมาปรับตรง render scale ได้นะครับโดยตอนแรก default เลยมันจะมาให้50นะครับผมแต่ว่าผมเองชอบอยากเล่นแบบชัดๆผมก็จะเล่น100นะครับแต่เฟรมเรทก็จะร่วงลงไปนะจากเมื่อกี้ที่เราใช้ DLSS เนี่ยได้170 160นะครับมันก็จะลงมาอีกนะมันก็จะลงมาอีกแต่ว่าคุณสังเกตสิ่งที่ได้ครับคือเห็นนะเห็นความชัดนั่นไหมชัดมากนะครับตรงนี้เราสามารถปรับเพิ่มได้อีกนะของตัว Fidelity นะครับเราสามารถมาปรับกดที่ Show More ได้นะครับเพิ่มไปเป็น
100ได้ครับ100นี่ก็รายละเอียดจะเห็นชัดมากนะครับเห็นขอบตึกอ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นแบบขอบคมเลยนะครับซึ่งผมไม่ชอบนะผมจะชอบอยู่ที่ประมาณ 50-60 ประมาณนี้อันนี้ก็ลองปรับดูเพราะว่าบอกเลยว่ามันไม่มีผลกับแรมการ์ดจอครับปรับได้เอาตามที่เราชอบเลยอันที่2ที่ผมปรับนั่นก็คือ Anti Aliasing นะครับผมตัวลบรอยหยักนะครับปกติเนี่ยเปิดมามันจะเป็น Pimax SMAA นะครับผมส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างเบอร์นะถ้าเราดูเนี่ยตรงขอบมันจะค่อนข้างเบอร์นะครับแล้วก็ผมว่ามันเบอร์เกินไปนะผมก็จะใช้ที่ตัวธรรมดาแล้วกันใช้เป็นตัวธรรมดาตัวนี้ครับ MXAA T2X นะครับก็จะใช้ตัวนี้มันจะกิน CPU กิน GPU เยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใช้แต่ว่าขอบที่มันออกมาเนี่ยจะค่อนข้างดูชัดกว่านะครับในระดับนึงเลยขอบตรงนี้นะขอบรถนะครับนะมันจะค่อนข้างชัดกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าปมดิ๊กอะไรเงี้ยแต่ว่ามองง่ายกว่าในมุมมองผมนะอันนี้แล้วแต่คนนะครับจะปรับให้ปรับก็ได้นะฮะส่วนตัวเลเวลเนี่ยก็คงเป็นโลนะครับผมวิดีโอเมมโมรี่สเกลนี้ก็คงใช้ default ครับ default ที่เปิดมาเลยมันจะเป็น82นะถ้าเกิดว่าหาปรับไม่ได้ก็มาพิมพ์เอาก็ได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ปรับเพิ่มนะครับไม่ปรับเพิ่มเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะปรับนะครับในโหมดในส่วนของดีเทลกับ texture นะครับ texture solution กับ texture filter นะครับตรงนี้ผมจะปรับเป็น normal นะเดี๋ยวผมจะปรับเป็น very low ให้ดูก่อนทีนึงนะครับนี่ปรับเป็น very lowครับเฟรมเรทก็จะสูงขึ้นอีกนะแต่ข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียของมันคือเวลาเราดูนะครับดูภาพสังเกตได้เลยว่ามันจะแบบนะครับไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยสวยครับดูตรงนี้มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูตัวหนังสือในนี้เห็นปะตัวหนังสือมันจะแบบว่าดูแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะหนังสือมันจะเบลอมากครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเกิดการ์ดจอคุณแรงหน่อยนะครับปรับตัว texture solution เนี่ยเอาสัก normal ก็ได้หรือ low ก็ได้นะครับ low ก็ยังดีนี่ low เห็นปะ low มันจะชัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับมันจะชัดขึ้นมาอีกหน่อยนี่อ่านตัวหนังสือตรงนี้อ่านรู้เรื่องแล้วจากเมื่อกี้ very low อ่านไม่ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็น normal ล่ะเรามาดู normal กันนี่ normal นะชัดเลยนะครับแล้วก็โอ้โหอ่านออกง่ายนะครับ texture ทุกอย่างมาเต็มนี่ตัวหนังสือเล็กๆเรายังแบบพอจะอ่านออกได้บ้างนะครับผมว่ามันเวิร์กมันค่อนข้างเวิร์กกว่าในมุมมองผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกมมันกำลังจะรีเซ็ตอ่ะโอเคครับเมื่อกี้ผมลืมตั้งเวลาของเกมเอาไว้นะมันก็เลยหมดเวลาก่อนโอเคเมื่อกี้ถึงในฝั่งของ texture resolution นะครับผมแนะนำว่าเอาสักโลนะแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดจอแบบพอจะมีแรมที่เยอะขึ้นก็ปรับเป็น normal ภาพจะสวยมากนะครับผมส่วนตัวฟิลเตอร์เนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าคุณชอบฟิลเตอร์ประมาณไหนนะครับส่วนตัวผมก็จะเล่นอยู่ที่ normal แต่สามารถปรับโลได้นะเดี๋ยวเราให้ดูความแตกต่างนะครับให้ดูความแตกต่างนะครับอันนี้คือความแตกต่างของโลนะครับเราไปดู normal กันคือมันจะมองเห็นไม่ชัดหรอกแต่ว่านี่จะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นขอบเห็นอะไรที่มันค่อนข้างเยอะกว่านะครับรายละเอียดอะไรพวกนี้จะค่อนข้างได้เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดซีเรียสมากๆเกี่ยวกับเรื่อง FPS ที่มันหายไปนะครับมันก็ขึ้น FPS มันประมาณ1หรือ2ประมาณนั้นไม่เยอะมากนะครับก็ใช้โลได้นะครับโอเคผมปรับโลให้ที่เหลือเนี่ยอะไรที่ผมโลได้ก็จะโลหมดเลยนะครับแล้วก็จะมี particle ตัวนี้นะครับ particle quality นะครับตัวนี้ผมจะปรับเป็นไฮเพราะว่าแสงที่ได้จากโลมันค่อนข้างกากนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูแล้วกันนะเอานะครับโอเคมาดูแสงกันเห็นปะแสงมันจะค่อนข้างเบอร์
เลยนะครับผมถ้าเราเทียบกับตัวของ Particle ที่เป็นไพ่นะครับไพ่ปึ๊บที่ไพ่ละอันนี้นี่ดูความแตกต่างครับตัวนี้มันจะค่อนข้างชัดกว่านะผมเอาสวยไว้ก่อนนะครับคือมันไม่ซีเรียสว่าเฟรมมันจะตกหรืออะไรสักเท่าไหร่เพราะมันตกก็ตกไม่มากตกประมาณ1หรือ2เฟรมนั่นแหละนะครับไม่ค่อยต่างกันเยอะนะอันนี้ก็แนะนำว่าปรับเป็นไฮไว้นะครับผมส่วนตัวเลเวลเนี่ยอันนี้เป็นรีโลก็ได้นะครับส่วนตัวบูลเลต Impact and Spray เนี่ยผมจะปิดไว้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบถ้าเกิดเปิดไว้เนี่ยเราก็จะเห็นรอยกระสุนนะครับสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องการสเปรย์ปืนคุณก็จะเห็นอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็แล้วก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสด้วยก็ปิดโลนะผมตัวเทเลนเมมโมรี่เนี่ยผมจะปรับแม็กนะจะไม่ได้ใช้มินนะครับที่เหลือก็โลเกือบหมดนะแล้วก็จะมีตัวของparticle lighting นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของระเบิดล้วนๆเลยอันนี้ผมแนะนำว่าเอาสัก normal ก็พอนะครับตัวสะเก็ดระเบิดเวลามันระเบิดมันจะไม่พูดยังไงดีมันจะไม่เป็นแบบเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับผมมันจะเป็นแสงแสบเป็นเส้นๆน่าจะสวยกว่านะแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสไม่สนใจว่าระเบิดมันจะสวยมากน้อยแค่ไหนก็ปรับโลได้ครับตรงนี้มันกินสเปคค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากนะครับกลางๆ2ถึง5เฟรมประมาณเนี้ยนะก็ปรับระหว่างโลกับ normal นะครับอันนี้แล้วแต่เลยผมปรับโลให้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับล่างสุดเนี่ยจะเป็น post processing effect นะครับผมตัวของ Nvidia Reflect Low Latency เนี่ยอันนี้ผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าปรับได้นะครับผมแนะนำให้ปรับเป็น on บวก boost นะครับมันเป็นเทคโนโลยีของ Nvidia แหละที่เขาเคลมว่าจะทำให้คุณเห็นภาพได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองได้เร็วมากขึ้นนะคลิกปุ๊บออกปั๊บอะไรเงี้ยก็ปรับ boost ไปเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ฟิล์มเกนนะครับผมฟิล์มเกนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดสูงไว้อะผมเปิด1นะครับดูภาพที่ได้ครับมันจะเห็นเป็นเป็ดๆแตกๆนะก็ปรับลงเหลือ0แล้วกันตัวฟิล์มนะครับภาพมันจะได้ไม่เป็นเม็ดๆไม่ได้มีน้อยนะครับเพ่ต่อมานะครับในหัวข้อของวิวนะครับในโหมดของกราฟิกนะครับผมตัว FOV เนี่ยอันนี้แล้วแต่คนนะผมส่วนตัวผมเป็นคนเล่นชอบเล่นจอที่มันกว้างๆกว้างเท่าไหร่ก็กว้างเอาเท่าที่กว้างได้เพราะว่าข้อเสียของจอกว้างก็คือมันจะทำให้เฟรมเรทตกนะครับแล้วก็การเล็งเนี่ยจะเล็งยากขึ้นเพราะว่าตัวละครมันก็จะตัวเป้าหมายมันก็จะไกลมากขึ้นแต่ว่ามันจะได้มากับมุมมองที่วิชั่นที่มันกว้างมากขึ้นนะครับอย่างสมมุติว่าก็จะเห็นได้ชัดอย่างตัวอย่างครับในทางด้านขวามือเนี่ยถ้าเราเล่นที่60นะครับโอเคตัวซูมมันก็จะซูมเข้ามาอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับนี่อันนี้คือ60นะมันจะเล่นง่ายมากนะครับก็คือทุกอย่างมันจะแบบใกล้ไปหมดนะแต่ข้อเสียก็คือตรงฝั่งเนี้ยเราจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปเทียบกับตัวของ120 FOV แล้วกัน120 FOV คือเห็นไปยันนี่นะครับเมื่อกี้เห็นอยู่แค่นี้นะเห็นอยู่แค่2ฝั่งดีนะครับเพราะนั้นอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันถ้าเกิดยังไงก็ลองมาเล่นถ้าผมมีทริคแล้วกันถ้าจะเล่น FOV 120ถ้าเกิดคุณเล่นแล้วคุณรู้สึกปวดหัวเล่น60แล้วปวดหัวเล่น120ผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่เป็น motion sick นะครับแล้วก็ตัวของ weapon field view เนี่ยก็จะตั้งเป็น Y นะครับ third person เนี่ยตัวผมเองไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเล่นก็จะตั้ง90ไว้นะครับแล้วก็ vehicle field of view ก็คือการขับรถนะครับจะตั้งที่ Y นะเกมมาความสำคัญครับสำหรับคนที่เมานะครับเวลาเล่นเกม FPS แล้วรู้สึกว่าเมาเวียนหัวปวดหัวเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเวลาเราวิ่งนะครับเกมนี้นะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยกล้องมันจะสั่นด้วยนะครับกล้องมันจะโยกด้วยนะถ้ามันเป็น default เนี่ยผมเปิดดูอันนี้คือ default กล้องมันจะโยก
โยกมากกว่าปกตินะครับคือ 100% เนี่ยมันจะโยกแบบโยกเลยอ่ะจะสังเกตโยกซ้ายทีขวาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเนี่ยผมแนะนำว่าตั้ง50มันจะโยกน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในการวิ่งจะไม่แบบเอียงซ้ายทีขวาทีดูปวดหัวเปล่าครับก็ลองตั้ง50ดูที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับอันต่อมาก็จะเป็นของ first person นะครับแล้วก็ first person HD อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ลองตั้งๆดูแล้วกันผมก็ที่สำคัญก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคในฝั่งของตัวเกมเนี่ยหมดแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของ Nvidia Control Panel กันบ้างนะครับก็เข้าไปเลยที่ตัวของ Nvidia Control Panel ผมเปิดแป๊บนึงนะเข้ามาเนี่ยกดไปที่ Manage TD Setting นะครับผมกดที่ Manage TD Setting เลยไอตัว Adjust อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปสนใจครับข้ามไปเลยเพราะว่าถ้าปรับมันก็ไปขึ้นที่ Adjust อยู่ดีครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสมากนะครับว่าเอ้ยปรับแล้วจะต้องไปปรับโปรแกรมอื่นด้วยไหมอะไรเงี้ยคือปรับทีเดียวไม่ต้องปรับอีกเลยนะครับจะเล่นเกมอะไรมันก็จะใช้ Setting นี้ก็ปรับที่ Global Setting ไปได้เลยนะครับส่วนใครที่เฮ้ยอยากปรับแค่ตัว Core Beauty ว่ะก็ไปกดที่โปรแกรม setting แล้วก็ lead ตัวของโปรแกรมขึ้นมานะครับแอดโปรแกรมเข้ามาแล้วค่อยปรับนะครับตัวผมปรับอันเดียวแล้วไม่ปรับอันอื่นแล้วขี้เกียจครับก็คือใช้ setting เดียวกันหมดเลยนะผมจะปรับที่ setting ของ global นะครับโอเคเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นใน low latency mode นะครับผมอันนี้ผมแนะนำว่าให้เป็น onหรือไม่ก็เอาต้าผมเปิดเอาต้าเลยผมรู้สึกว่ามันมีผลกับการเล่นในระดับหนึ่งเลยนะครับผมตัวต่อมาที่จะต้องปรับนะครับนั่นก็คือสำหรับคนที่มีจอ144เฮิรตซ์มีระบบ G-Sync หรือ FreeSync เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าสะบัดเมาส์ซ้ายขวาภาพมันไม่ได้ขาดนะครับภาพมันไม่ได้ขาดผมแนะนำให้ปิดไว้นะครับปิดไว้เปลี่ยนเป็นฟิกรีเฟรชไปนะครับก็มันจะช่วยประหยัดการประมวลผลของจอนะก็ปิดไปนะครับส่วนอันนี้นะครับ OpenLG GDI นะครับตัวนี้มันเพิ่งมาเมื่อแพทตัวไดเวอร์ 526.47 นะครับมันเพิ่งมาเพราะนั้นยังไม่รู้ว่าปรับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมแนะนำว่ากดออโต้ไว้ก็ได้ผมแนะนำว่าปรับออโต้ไว้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเปิดปรับอันนู้นดีนะแต่ที่สำคัญจริงน่าจะเป็น OpenLG Rendering นะครับตรงนี้ต้องเลือกเป็นการ์ดจอที่ใช้อยู่ครับในกรณีของคนที่เล่นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะสลับระหว่างการ์ดจอเนาะก็ตั้งเป็นเลือกเป็นตัวการ์ดจอแยกไปเลยดีกว่าครับต่อมา Power Management Mode นะครับเป็น Prefer Maximum Performance นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีจอ144 Hz ตรงนี้ก็ต้องปรับครับปรับเป็น Higher นะครับ Higher Available นะครับแทนที่จะเป็นแอปพลิเคชันนะก็ใช้ Higher ไปเลยโอเคต่อมาครับ Shader Cast นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็น HD อยู่แล้วไม่ต้องแคร์นะครับใช้ Driver Default ไปเลยถ้าเกิดว่าใครที่ลงเกมบน S ลงเกมบน Hard Disk เนี่ยตั้งปิดไปเลยก็ได้ครับ Texture Filtering Quality นะครับตรงนี้ Default เลยจะเป็น Quality นะผมลองปรับระหว่าง Quality กับ High Performance แล้ว High Performance จะได้เฟรมสูงขึ้นมานิดนึงแต่ภาพก็จะแย่ลงด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนใช้ละกันผมเป็นคนไม่ได้ซีเรียสอะไรกับภาพสวยมากน้อยนักหนาผมจะใช้ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปนะครับเลือกเอาเลือกได้นะครับจะเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าจะเป็นควอลิตี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเรื่องของเทรดออพติไมซ์นะครับตัวหัวข้อนี้นะอันนี้ผมแนะนำว่าออโต้ไว้ดีกว่านะครับนะเพราะว่าในบางช่วงบางตอนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเปิดออพติไมซ์ตลอดเวลาไม่ต้องปรับแต่งไม่ต้องจูนเลยผมจะตั้งออโต้ไว้นะครับเผื่อว่าอนาคตมันอาจจะมีเฮ้ยมีแพดเข้ามาแล้วมันต้องปรับไหมอะไรเงี้ยหรือไม่ต้องมีแพดแล้วอันนี้มันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับก็ได้ให้มันจัดการมันเองนะครับที่สำคัญอันสุดท้ายนั่นก็คือนี่ครับ V-Sync Vertical Sync อันนี้ออฟไปเลยนะครับ default มามันจะเป็น Use by TD Application Settingนะครับแล้วก็ตั้งเป็นออกไปง่ายกว่าโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จนะครับกด apply แล้วก็มาเข้าที่ตัวของ physics x นะครับ physics x ตรง
โปรเซสเซอร์นะครับให้เลือกจากออโต้ให้มาตั้งเป็นการ์ดจอเพราะว่า CPU เราจะเอาไปเรนเดอร์ตัวของเกมนะครับจะมีผลมากกว่าต่อมาเรื่องสีครับเรื่องสีเนี่ยอันนี้หลายคนผมเห็นหลายคนชอบปรับความเข้มของสีนะครับการปรับความเข้มของสีก็คือจะปรับตรงนี้ Vibrant นะครับจะสังเกตว่าสีมันจะเข้มนะอย่างเห็นได้ชัดเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากปรับสีมาปรับตรงนี้นะแต่ผมเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องสีนะครับแล้วผมชอบความสีตรงกับตัวเกมกับจอด้วยเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือต้องใช้จอสีตรงนะครับเพราะนั้นผมจะใช้ Overlight to อันนี้เลยนะครับคลิกไปปุ๊บสีจะตรงทุกอย่างนะมันอาจจะสีจะดูจืดๆแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วผมโอเคกับสีนี้มากอันนี้ตามความชอบแล้วกันนะครับต่อมานะถ้าใครมีปัญหาที่จอ114แล้วไม่สามารถปรับเพิร์ทได้นะครับเรามาปรับตรงนี้เรามาดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในโหมดของ Ultra HD เนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีเฮิร์ทจอที่สูงนะครับจะมีสุดแค่60นะครับให้ปรับมาทางฝั่งของ PC นะครับมันถึงจะมีเฮิร์ทสูงนะครับตรงนี้ก็กดแอปพลายไปนะอ้อลืมข้างล่างนะครับมันจะมีเรื่องของค่าสีนะถ้าโดย default เลยเนี่ยค่าสีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็น output dynamic lens มันจะเป็นที่ limit นะครับผมแนะนำให้เปิด full ไว้แล้วก็เปิดเป็นตัว Nvidia control นะไม่ใช่ Nvidia color setting นะครับเราจะสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยกดแอปพลายครับในฝั่งของ Nvidia control panel เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคุณต้องมีความรู้ในเรื่องของสเปคเครื่องคุณด้วยนะต้องมีความรู้ในสเปคเครื่องคุณด้วยนะว่า CPU คุณมีกี่คอนะผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งมันโอเคเข้ามาที่ตัวของ My Document แล้วก็เข้ามาที่ Call of Duty ครับหลังนั้นไปที่ Player เปิดไฟล์นี้ครับ option.t.cod22 นะครับเปิดด้วย Playwithนะครับแล้วก็เป็น Notepad เราก็จะได้มาตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับตรงในฝั่งของ System ตรง Render Worker Count นะครับตรงนี้นะให้เราดูว่าตัวของ CPU เราเนี่ยมีคอเท่าไหร่นะครับคอที่เป็นคอ P นะไม่ใช่คอ E นะคอ P นะครับคอ P นะสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับอย่างของผมเนี่ยi5 นะครับผมก็จะเปิดเนี่ยแล้วก็เข้าที่เว็บ Intel มันก็จะบอกผมก็จะ total core 6คอนะครับ core performance นะครับอยู่ที่6คอนะครับ core อะไรเนี่ย core e นะครับ0บางรุ่นนะครับอย่างนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะมี core p ที่4นะครับแล้ว core e 6core e 8นะครับตรงนี้เราก็ต้องใส่ใน Notepad ว่า4นะครับอันนี้ลองไปเช็คดูนะครับทางฝั่ง AMD ก็อะไรก็ว่าไปนะครับไปลองดูลองปรับดูนะครับใส่ตามที่คอเรามีหลังจากนั้นกดเซฟนะครับแล้วก็ปิดได้เลยแค่นี้ครับเสร็จแล้วในฝั่งของโอเคเท่านี้ครับทั้งหมดทั้งปวงของการ Setting Call of Duty Modern Warfare 2นะทำให้เกมมันลื่นมากขึ้นนะตอนนี้ผมเล่นเนี่ยเฟรม5ไม่ใช่รถระเบิดตูมๆก็น่าจะคิวอยู่นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังหาเซตติ้งอยู่นะค่อนข้างยาวนิดนึงผมก็พูดจนแสบคอเลยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาถามกันแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการไลฟ์สตรีมนะช่วงนี้ผมก็ยังไลฟ์แบ็ครีเสิร์ชอยู่นะครับผมแต่ว่าก็จะมีช่วงเวลานอกสตรีมที่เป็นแบบว่าว่าจริงๆก็จะมาไลฟ์คอมบิวตี้นะครับเดี๋ยว Modern Warfare มันจะมีโหมดฟรีนะครับโหมดของ Warzone นะอันนั้นเดี๋ยวอาจจะไปเล่นคอมบิวตี้เยอะขึ้นกว่า Battlefield ก็ได้นะเดี๋ยวไปรอดูอีกทีนึงนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางไลฟ์สตรีมครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมจริงๆจังๆก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับที่ Twitch TV กับ YouTube เนาะสะดวกช่องทางไหนดูช่องทางนั้นไลฟ์ทั้ง2ที่เลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกด Subscribe ช่องผมด้วยจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอนเทนต์ในต่อไปนะครับก็จะเป็นกำลังใจกับคนทำมากๆเลยไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทำคลิปนี้ผมก็ตัวแล้วไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ